ฮัลโหลฝั่งทนพาแวะ7คาเฟ่ย่านพุทธมณฑลบรรยากาศชิลวิวอลังการสายคอนเทนต์ห้ามพลาดตามเก็บให้ครบแต่ละที่ฟิลดีแบบตะโกนมีที่ไหนบ้างไปดูกันเริ่มต้นวันดีๆมานั่งรับลมและแสงแดดดำไรกันที่ Sun Kiss Bangkok คาเฟ่ฟิลรีสอร์ทตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลมีสระว่ายน้ำและสวนขนาดใหญ่ที่บอกเลยว่าชิลสุดๆทางร้านเขาพร้อมเสิร์ฟความอร่อยเป็น All Day Brunch ที่มีทั้งพาสต้าสลัดและโฮมเมดเบเกอรี่รวมถึงเครื่องดื่มสดชื่นอีกหลายเมนูที่ยังมีที่พักด้วยนะหาวันว่างๆแล้วไปพักผ่อนกันแล้วมาต่อที่ G&G Cafe คาเฟ่สไตล์วินเทจคันทรีย่านพุทธมณฑลสาย1ตัวร้านออกแบบเป็นกลาสเฮาส์รายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดทางร้านมี All Day Breakfast รวมถึงของหวานและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูให้เลือกทานมุมถ่ายรูปก็เยอะได้ฟิลแบบ Tropical ไฮไลท์คือฝูงแพะแกะหมูสุดน่ารักที่เราสามารถไปเล่นและให้อาหารน้องๆได้เลยส่วนนี้ก็เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของสาย4ไปแล้วกับร้านนิฟคาเฟ่แอนด์บาร์ที่ครบครันทั้งอาหารไทยอิตาเลียนเบเกอรี่และเครื่องดื่มทุกชนิดกว่า100เมนูให้อิ่มฟินไปกับบรรยากาศฟิลปราสาทสไตล์ยุโรปเหมาะกับทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะมาดื่มกาแฟถ่ายรูปทานอาหารพร้อมครอบครัวหรือใครเป็นสายดื่มอยากนั่งชิลฟังดนตรีสดยามค่ำคืนก็ฮิวใจสุดๆนี่ก็อลังการยืนหนึ่งไม่แพ้กันกับร้านซีนแบงคอกพื้นที่ที่เต็มไปด้วยขนมละลานตาอีกทั้งยังครบเครื่องเรื่องอาหารคาวหวานมุมถ่ายรูปก็เช่นกันนะด้านในหรูหราบรรยากาศเซเลบรชั่นสุดๆส่วนด้านนอกร้านเป็นบรรยากาศในสวนร่มรื่นมีซีเครตเฮาส์ซ่อนตัวอยู่หรือที่ใครๆเรียกกันว่าบ้านฮอบบิทนั่นแหละสายคอนเทนต์นะขอเลยต้องมาให้ได้มุมถ่ายรูปเยอะและสวยมากก็คือเริ่มถ่ายได้ตั้งแต่หน้าร้านยังกระจกห้องน้ำไปเลยค่ะสาวและเขาว่าที่นี่เป็นโอเอซิสลับๆสำหรับสายฮิปในย่านนี้นั่นก็คือร้าน Inkcraft Toast Cafe and Backyard อยู่ในซอยโครงการ The Pasio กาญจนาภิเษกเป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลในบรรยากาศสวนสีเขียวสุดร่มรื่นเหมือนได้หลีกหนีความวุ่นวายแล้วออกไปฮิวใจกับธรรมชาติพร้อมฟินกับเมนูโทสต์ที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านจับคู่กับกาแฟเลือกเบรนด์ได้ตามชอบถูกใจสายกาแฟไปอีกอยากให้มาลองนี่ก็ไวบ์ดีเหมือนอยู่ LA กับร้านคามา BKK คาเฟ่บรรยากาศปาล์มสปริงตัวร้านมีกลิ่นอายความเป็นมิดเซนจูรี่สไตล์พื้นที่รอบคาเฟ่เป็นลานสเก็ตบอร์ดกว้างขวางสายฮอปเหมาะจะมานั่งชิลสุดๆยิ่งตอนเย็นๆบรรยากาศดีมากบอกเลยว่าแค่มุมหน้าร้านก็ได้รูปไปร้อยกว่ารูปแล้วค่ะที่ร้านก็เป็นเพทเฟรนลี่ด้วยถ่ายรูปกันเพลินแล้วก็อย่าลืมสั่งอาหารของหวานกันได้มีเครื่องดื่มบริการนั่งจิบชิลๆด้วยนะช่วงเย็นๆคือฟีลกู๊ดปิดท้ายกันที่ Oakland Cafe and Restaurant คาเฟ่สุดฮิตสุดว้าวที่เหล่าดารามาเช็คอินกันเพียบขอบอกเลยว่าร้านสวยบรรยากาศดีสมคำร่ำลือจริงที่นี่เขาแบ่งเป็นโซนคาเฟ่สไตล์มินิมอลถ่ายรูปเก๋ๆและโซนร้านอาหารบรรยากาศในสวนหมอกพร้อมทานอาหารอร่อยๆที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูถูกใจทุกวัยแน่นอนจ้าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ